ช่วงนี้กำลังตึงใช่ไหมใช่เพราะวันนี้เลบอนอยู่ดีก็มาถามเพราะว่าตอนนี้เลบอนฝีมือน่าจะสู้กับ EQ ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับคือลูบีทั้ง10ลูก43โอ้โหลูกนี้ถึงกับกุมหัว29จองอีคิวเลบอนมารีฟันว้าวโอเคสวัสดีครับน้องเลบอนสวัสดีค่ะวันนี้ฉายเดี่ยวเลยใช่ไหมฉายเดี่ยวครับฉายเดี่ยวออกโรงบ่อยออกโรงแบบวันนี้ช่วงนี้กำลังตึงใช่ไหมใช่เพราะวันนี้เลบอนอยู่ดีก็มาถามเพราะว่าตอนนี้เลบอนฝีมือน่าจะสู้กับอีคิวได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันก็ตรงกับที่เพื่อนๆถามมาว่าตอนนี้เลบอนได้เวลาเฉลี่ยกี่วินาทีไงเลบอนเล่นรูบิกมานานเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็3คราวนี้พ่อก็เลยอยากรู้ว่าเลบอนเนี่ยเล่น3คูณ3เฉลี่ยเวลาเท่าไหร่พ่อมีชาเลนจ์มาให้ทำนะก็คือนี่ก็คือรูบิกทั้ง10ลูกในนี้คือรูบิกที่มีแม่เหล็กทั้งหมด10ลูกของเรานะที่เรามีพ่อก็จะให้น้องเลบอนเนี่ยเล่นแต่ละลูกแล้วมาดูกันว่าเวลาเฉลี่ยของน้องเลบอนเท่าไหร่เราก็จะตอบคำถามเพื่อนๆได้ว่าเลบอนเฉลี่ยกี่วินาทีนะครับเราจะเอาลูกนี้ครับก็คือรูบิกแบรนด์ไทยนะครับอันนี้ก็คือรูบิกแบรนด์ไทยนะแล้วก็เป็นดายันครับดายันดายันลูกนี้ก็ดีมากนะนี่เป็นโมยูครับอันนี้ก็โมยูครับอันนี้เป็นอ๋อนี่เป็นโมยูแม็กเลฟอันนี้เป็นโมยูพิเศษครับเป็นหวยลง WRM นะใช่ครับวีทีครับชี้ทาร์โรวีทีครับอันนี้ก็เป็นอะไรนะ356ครับ356แกน356ครับแกน 11M Pro ครับเป็นรุ่นเดียวที่เรามีสติกเกอร์นะในแม่เหล็ก12ครับ12แกน12ครับแล้วก็แกน13ครับพระเอกของเราครับแกน13โอเคเรามาดูกันแล้วจริงๆแล้วไอ้ลูกพระเอกของเรานี่อาจจะได้เวลาน้อยสุดก็ได้เพราะพ่อจะให้เลบอนเล่นรอบเดียวแต่ละลูกไม่มีแก้ตัวโอเคเพราะนั้นพ่อก็อยากรู้เหมือนกันว่าลูกไหนเลบอนจะได้เวลาเร็วที่สุดแล้วก็เฉลี่ยเท่าไหร่โอเคโอเคครับทุกคลิปเราจะมีแจกรูบิก1ลูกใช่มั้ยคำถามอยู่ในคลิปนี้แล้วก็รอดูแล้วกันแล้วก็คอมเมนต์ตอบมาใช่แล้วก็จะสุ่มให้รูบิก1ลูกสำหรับคนที่ตอบคำถามถูกนะครับครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วแก้เลยเริ่มตั้งแต่ลูกนี้ก่อนโอเคครับคุณยังไม่ทำมั่วเลย คุณยังไม่สแคมเบิลเลย แล้วสแคมเบิลสแคมเบิลทีเดียวแก้ทีเดียวใช่ไหมสแคมเบิลไปเลยครับมาA few moments later พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมดูลูกแล้วก็ดูเลยครับดูลูกครับเป็นไมค์คิวนะครับมาดูว่าน้องเลบอนจะได้กี่วินาทีครับไปครับ เดี๋ยวเราต้องขอทำภาพเร็วในบางจังหวะนะเพราะว่าหลายลูกครับครับตอนนี้เขาทำคอร์สเสร็จแล้วครับแล้วก็ดูภาพเองด้วยเดี๋ยวเขาภาพผิด โอเคภาพเองจะมีสมาธิไหมล่ะมีครับก็คือตอนนี้ผมทำชั้น1เสร็จแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็ทำชั้น2อยู่นะครับชั้น2อยู่นะครับแล้วก็ได้สูตรที่ไม่ค่อยถนัดแล้วมันโดนบิดมุมอะครับทุกคนโคตรโชคร้ายครับโดนบิดมุมเลยครับโดนบิดมุมครับแล้วคือสูตรจบครับผมกำลังทำสูตรจบอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้ผม45ครับลูกแรก45วินาทีพอใจไหมพอใจครับพอใจเพราะว่าน้องเลบอนเพิ่งเล่นได้3เดือนเวลา45วินาทีคือเวลาเฉลี่ยที่น้องเลบอนทำบ่อยๆแล้วได้เท่านี้ปะใช่ไม่เวลาเฉลี่ยคือแบบต่ำกว่า40เพราะว่าอันนี้มันอาจจะแบบผมกลัวป๊อปไงทุกคนอันเนี้ยเจอป๊อปต่ำกว่า40ตลอดเลยเหรอเวลาเฉลี่ยใช่ครับจริงเหรอเกือบตลอดนะเรามาพิสูจน์กันในคลิปนี้โอเคต่อไปครับดายันครับดายุนครับดายันดายันดูหงโอเคครับโอเคครับคราวนี้ผมไม่ดูลูกแล้วไม่ดูเลยหรอไม่ดูเลยอันนี้มันผมไปต่อเลยครับก็คือตอนนี้ครับผมทำคอร์สเสร็จแล้วนะครับแล้วกำลังทำชั้นหนึ่งอยู่นะครับชั้นหนึ่งเลบอนจะลูกนี้ไปดูกันว่าเลบอนนี้จะเร็วกว่าเดิมครับลูกนี้เวลาเฉลี่ยตอนนี้ลูกแรกไป45วิต้องทำต่ำกว่าเดิมครับถึงจะได้เวลาที่ดีนะแต่ถ้าอยู่ดีพลาดไป1นาทีนี้จะโดนดึงเวลาไปเยอะเลยนะครับใช่ครับแต่ตอนนี้ผมได้สูตรโคตรโชคดีครับมาดูครับโชคดียังไงอุ้ย3-2ครับ3-2เป็นไงเป็นไงอย่างไรเอาขึ้นมาดูหน่อยได้ไหมครับเพราะเวลาบางทีเราไม่เห็นเมื่อกี้45ลืมนะครับ32.8ครับโอเคครับผมยังห่อนครับโอเคครับลูกที่3นะครับ
ถือว่าทำเวลาเฉลี่ยลูกเมื่อกี้ได้ดีเลยนะครับได้ดีพอใจไหมพอใจมากพอใจมากโอเคครับไปครับลูกที่3ครับไปครับโมยูครับโมยูโมยูอะไรนะเป็น RS3M RS เป็นลูกสุดคุ้มคุ้มมากสำหรับราคานี้นะโอเคครับมาดูครับน้องเลบอนจะได้เท่าไหร่ครับนะครับเริ่มครับเขาเริ่มได้รุนแรงเหมือนเดิมดอกแรกเขาจะพุทธเลยครับคนนี้ผมทำคอร์สเสร็จแล้วครับกำลังทำชั้นหนึ่งมาดูกันครับว่าลูกนี้จะเร็วกว่าเดิมหรือจะช้ากว่าเดิมครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ห้ามเกิน45นี่เราทำชั้นหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเพราะเลบอนเขาบอกว่าเขาความพอใจของเขาคือต้องได้เฉลี่ยไม่เกิน45หรอบอลใช่ครับไม่เกินเท่าไหร่ถึงจะพอใจต่ำกว่า40ครับตอนที่ผมทำเหลือเต็มเลยนะครับต่ำกว่า40ต้องมาดูแล้วว่าต่ำกว่า40ไม่ได้ครับตอนนี้ผมกำลังปูเต็มอยู่นะครับคืออะไรคือ38ครับ38นะ38 38ก็ช้ากว่าลูกเมื่อกี้สิก็ช้ากว่าแต่มันก็ต่ำกว่า40อ๋อก็คือเฉลี่ยต่ำกว่า40มาดูที่ได้เท่าไหร่ลูก 38.2 โอเคลูกที่4ครับเป็นแม็กเลฟครับเป็นโมยูแม็กเลฟและคือสิ่งที่ผมนิมิตไว้ว่าคือลูกเนี้ยเบาแถมยังไม่มีสปริงผมคิดว่านะอาจจะได้เวลาดีก็ได้โอเคครับจัดไปครับเคียบลูกนี้ยังไงโอเคครับไปครับโมยูแม็กเลฟครับลูกนี่ราคาดีมากแล้วเป็นระบบแม็กเลฟที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดครับก็คือแบบมันแบบลูกแบบ400กว่าบาทเองนะแม็กเลฟอ่ะ4-500เนี่ยพอกับจำราคาไม่ได้เนาะโอเคครับมาดูว่ายังไงครับลูกแม็กเลฟที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดและมีน้ำหนักเบาที่น้องไม่บอลบอกจะเป็นยังไงครับมันจะทำได้กี่วิครับแต่เวลานี้ไม่แน่นอนนะบางทีแต่ละรอบอาจจะทำได้ดีขึ้นในรูบิกลูกเดียวก็ได้ทุกคนแต่อันนี้คือรูบิกแต่ลูกไม่เหมือนกันเลยครับเพราะนั้นต้องมีงงนิดหน่อยครับวิวอ่ะวิวครับครับผมมีโลกครับ39อุ้ยไม่เกิน40แล้วเหรอใช่ครับ 39.2 ครับโอเค 39.2 ครับถือว่าเวลาเฉลี่ยของน้องเลบอนเนี่ยยังไม่เกิน40นะแต่มีลูกแรกที่เลยไปเป็น45นะใช่แต่เราจะใช้กติกาแบบสากลเลยนะลูกที่ช้าที่สุดกับเร็วที่สุดจะตัดออกนะเผื่อเลบอนอยู่ดีปุ๊บได้17วิลูกนั้นไม่ต้องนับนะแต่ก็คือถ้าได้สถิติคือผมภูมิใจนะโอเคครับลูกต่อมาครับเป็นลูกที่ผมโคตรชอบครับเป็นโมยูข้างในเป็นสีม่วงครับโอเคครับเวยลง WRM ครับใช่ครับโอเคครับลูกนี้ถือว่าสุดคุ้มอีกลูกหนึ่งนะสุดคุ้มสุดเพราะว่าราคานี้ครับของโมยูเป็นเรือธงของเขาเลยนะมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับลูกนี้ครับถ้าเรือล่มได้ไหมเรือล่มก็ไททานิคครับเรือจมครับเดี๋ยวตอนนี้ผมทำคอร์สเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กำลังทำชั้นหนึ่งอยู่นะครับแล้วคือผมทำชั้นหนึ่งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กำลังทำชั้นสองอยู่นะครับเขาสามารถเล่นไปด้วยภาคไปด้วยได้แบบนี้ถือว่ามีสมาธิที่ดีครับใช่ครับแล้วยังไงต่อครับแล้วผมก็ทำชั้นสองเสร็จแล้วครับแล้วก็กำลังทำเหลืองเต็มอยู่นะครับโอเคครับแล้วผมก็ทำปาตะเพียนครับปาตะเพียนคือจุดมุ่งหมายของเหลืองเต็มครับแล้วผมก็กำลังทำใกล้จะทำสูตรจบแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เป็นข้อเสียคือผมได้เวลา43โอ้ลูกนี้ถึงกับกุมหัวมัวแต่พลาดครับ43จุดอะไรครับดูให้หน่อย43.5ครับโอเค43.5ครับเกิดเดี๋ยวแอคซิเดนต์ครับแอคซิเดนต์มันเป็นยังไงครับทำไมเวลามันเลย40ครับลูกนี้ไปแก้มามันแบบเอ้าอะไรวะเนี่ยทำไมมันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือสูตรมันไม่เป็นตามใจเราใช่ครับโอเคครับลูกต่อมาเป็นฉี่ยี่เอ็กเมนทอร์นาโดเวทเองโอเคครับลูกนี้จะบอกว่าเป็นเมนคิวของเด็กมาดูครับว่าจะได้เร็วที่สุดหรือเปล่านะครับมาดูเมนคิวของครับไปครับไปแย่งคิวมาครับในการแข่งขันเขาไปเดิมพันกันมาว่าถ้าใครชนะจะได้ลูกนั้นลูกนี้ไปครับก็ไม่รู้เล่นดีท่าไหนได้กลับมาครับโอเคครับมาดูครับว่าฉี่ยี่จะเป็นยังไงครับค่อนข้างมีสมาธิครับตอนนี้โอเคครับมุ่งมั่นครับลูกนี้เขาไม่พลาดเลยครับแปลว่าเขาใช้สมาธิเต็มเปี่ยมครับถ้าลูกที่ผ่านมาไม่พลาดก็คงจะดีกว่านี้ครับโอ้โหผมมีดูเวลาครับคนอะไรนี่เล่นไปดูเวลาไปครับ 36.0 ครับ 36.0 โอเคครับโอ้ถือว่าเป็นยังไงโคตรย
เยอะกว่านี้ครับโอเคครับเมื่อกี้เหมือนจะดีกว่าเดิมนะแต่ว่าไปมัวแบบว่าไปดูเวลาสะดุดนิดหน่อยใช่ไหมเพราะนั้นเลมอนเมื่อกี้คือตอนที่มันได้43ก็คือถ้าเลมอนไม่พากจะดีขึ้นใช่ไหมใช่แต่เลมอนเน้นพากแล้วก็ดูเวลาไปด้วยนี่โหดจัดนะคุณต้องมีสมาธิครับลูกต่อมาเป็น356ครับ356 M ครับแกนครับโอเคมาดูครับลูกนี้เป็นยังไงครับโอเคครับมาดูครับต่อไปนี้ผมจะไม่พลาดกันนะทุกคนเพราะผมแบบอยากให้เวลามันแบบต่ำกว่าที่พูดอยู่นี่ก็พลาดอยู่นะครับตอนนี้เป็นหนึ่งในลูกที่ควรซื้อนะครับสำหรับเด็กก็คือถ้าอยากได้ลูบิกแม่เหล็กดีๆนี่คือหนึ่งในลูกที่ดีที่สุดที่ว่าเขาเห็นนะครับที่เขาเล่นกันมานะครับโอเคเอาติดนี้ก่อนครับโอ้โห 32.2 ครับตึงขอดูโอ้โห 32.2 จริงๆครับลูกนี้ 32.2 ครับโอเคครับแกน 11M Pro ครับโอเคครับมาดูกันครับโอเคครับครับแกน 11M Pro ครับนี่ก็เป็นรุ่นเรือธงของแกนนะครับเป็นรุ่นเรือธงที่ผ่านมาประมาณ2 ปีนะครับตอนนี้มีถึงแกน13แล้วนี่เป็นแกน11นะครับเพราะที่ผ่านมาไม่มีแกน10แกน9ที่ผ่านมาก็จะเป็นแกน XS แกนอะไรแกน M เหรอ236 M XS อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นมัวยูสีม่วงดูเขามาพูดดีครับเขาพูดแกนอยู่ครับดูครับเขามามัวคุยกับเราโอ้โหเดี๋ยวเวลาไปนิดนึงจบแล้ว 39.6 ครับ39.9 ครับ 39.9 ครับโอเคครับจะพักมือสักแป๊บไหมครับมาโอ้โหไม่พักครับโอเคเขาไม่พักครับต่อเลยครับแกน12ครับตึงมากครับแกนลูบิก10ลูกครับกว่าจะปรับกลับมาได้ครับครับขอดูลูกแป๊บเดียวครับครับเล่นไปดูลูกไปครับถือว่าดูลูกน้อยครับแกน12ก็เป็นหนึ่งในลูกที่ดีที่สุดลูกหนึ่งของเราเลยนะครับที่ว่ากับเห็นนี่คือกันเลยบอลเล่นนะครับก็ราคาก็มาขนาดนั้นครับเกือบ 3,000 ครับยังไงก็ต้องดีแล้วครับถ้าใครมีงบก็ต้องจัดสักลูกครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยก็ขอแนะนำเป็นลูกอื่นนะครับเป็น 36M อะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้ปรับอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นนักแข่งเก่งแล้วก็ได้ครับก็ต้องเล่นลูกพวกนี้29โอ้ดีใจด้วยครับไม่ได้ต่อยให้ชนมือโอ้เจ็บเลยขอดูเวลาบันทึกก่อนนะครับ 29.4 ครับโอ้แกน12ครับ29.4 ครับโอเคอย่างตรึงครับโอ้โหโอเคครับลูกสุดท้ายครับก็คือถ้าจบด้วยสถิตินี้ 29.4 จะโดนตัดออกนะครับลูกที่ดีสุดจะแย่ที่สุดจะโดนตัดออกโอเคครับสถิติยังเป็นทางการที่ดีสุดของน้องในบอลตอนนี้ที่เร็วสุดคือ 29.4 ใช่ไหมครับหรือมีเร็วกว่า17แต่ไม่มีพยานครับมีพยานเพราะนั้นต้องเอาต่อหน้าพ่อพี่คิวนะก็คือ 29.4 ครับโอเคครับลูกสุดท้ายแกน13ครับก็มีลูกนี้มีติดขัดเล็กน้อยครับเหมือนจะงงครับเหมือนลูกที่มาไม่เป็นตาแผนครับลูบิกที่เร็วต้องไม่พลิกลูกไปมามากสักเท่าไหร่ครับจากประสบการณ์ที่ประกอบดูเข้ามานะครับถ้าเราพลิกลูกมากเท่าไหร่เวลาเราจะต้องเสียครับโอเคครับดูครับว่าเป็นยังไงครับโหดูเวลาไปหมุนไปครับจิตใจเอาที่เหมือนมันจะจบแล้วใช่ไหมครับโอ้39.3 ครับโอเคครับ 39.3 ขอดูหน่อยครับโอเคครับ 39.3 ครับน้องเลยบอลครับโอเคยังดีใจนะเพราะว่าต่ำกว่า40ปีครับโอเคงั้นเรามาหยุดคำถามครับคำถามก็คือน้องเลยบอลเล่นลูกไหนเฉลี่ยเวลาดีที่สุดนะ yeah. ใน10ลูกนี้ถ้าใครตอบคำถามได้ก็คือจะได้รับรางวัลลูบิก1ลูกไปเลยนะครับใช่แต่ถ้าตอบถูกหลายคนเราก็จะมาสุ่มจับฉลากรางวัลขึ้นมานะครับใช่ครับโอเคครับผมนี่คือสถิติน้องเลบอนนะครับก็คือลูกแรก45ครับแล้ว32 38 39 43 36แต่เวลาเฉลี่ยน้องเลบอนก็คือ 37.6 ครับผมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่อง EQ Lebon Family Fun Up สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย